การให้ทำโครงการชุมชนรักถิ่นเกิดนะโดยเข้าพบปะประชาชนและผู้นำชุมชนโดยเฉพาะผู้นำธรรมชาติผู้นำที่คนเคารพนับถือในหมู่บ้านก็ได้รับความร่วมมือการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้งที่ไปร่วมกิจกรรมหลายที่นะทุกอำเภอเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนมาร่วมกิจกรรมยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ติดต่อสื่อสารกันรวดเร็วมากทำอะไรก็รู้กันหมดรวดเร็วนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากพี่น้องนะประชาชนเราถือว่าเราคนไทยด้วยกันทำไมคนต่างประเทศเขาเห็นประเทศไทยเขายังรักประเทศไทยเขาอยากมาเที่ยวประเทศไทยกันแล้วทำไมคนไทยด้วยกันเราจะไม่รักกันคนไทยด้วยกันเกิดในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยก็ควรจะรักกันนะควรจะรักกันแล้วก็เพื่อประเทศไทยจะได้มีให้ลูกหลานอยู่ต่อไปครับ